นะคะวิธีการประกอบใช่ไหมวิธีการประกอบใช่ค่ะเราก็ใส่หินพอไฟไปก่อนค่ะสองถุงเนี่ยค่ะเดี๋ยวหนูล้างให้นะคะอันนี้ถุงรองใส่ให้ดูก่อนหนูอันนี้มันถุงละ50แต่หนูคิดไป3ถุง100นะคะค่ะแล้วก็ใส่ใยแก้วแค่นี้เองค่ะไม่มีอะไรมากมายเลยใยแก้วตัวนี้สามารถใส่ใช้ได้2ครั้งนะคะเพราะมันเยอะใส่2ครั้งค่ะผ้าตัวนี้ใช้ประมาณ2ครั้งค่ะเราซักเวลาเราล้างค่ะเราฉีดน้ำแล้วเราก็ต้องทิ้งค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยุ่ยหนูก็จะแนะนำตัวนี้ค่ะเสนียวตัวนี้จะใช้ล้างแล้วก็ใช้ซ้ำได้นะคะก็โดยวิธีการเอาตัวนี้ไว้ข้างล่างก่อนค่ะแล้วก็เอาตัวนี้ไว้ข้างบนแล้วเราก็ตัดแล้วก็ไว้ข้างบนแค่นี้ค่ะนี่เราไปใช้ได้อีกรอบหน้าแค่นี้ค่ะเวลานั้นเราก็เอาออกมาล้างอาทิตย์ละครั้งก็ได้ค่ะหรือว่าถ้ามีเวลาเต็มที่หนูก็อยากไม่อยากให้เกินนั้นนะคะพี่ก็ถ้าเราล้างบ่อยๆเนี่ยฟองมันจะน้ำมันจะได้ใสๆแค่นั้นเองค่ะประกอบเลยนะใช่ค่ะเดี๋ยวหนูไปล้างให้ก่อนตัวนี้เป็นตัวแตกตัวของน้ำจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เราถอดออกได้นะคะสามารถถอดออกได้ค่ะตัวนี้จะเป็นวาล์วเปิดปิดเวลานั้นเราสามารถเปิดปิดน้ำได้นะคะอันนี้เปิดปิดน้ำที่ว่ามันจะเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะสมมติน้ำมันเข้ามาแรงเกินไปหรือน้ำล้นอะไรเงี้ยเราก็สามารถหลีกตรงเนี้ยได้ค่ะแค่นี้เองอันนี้ก็สายยางต่อสายยางเข้ามาทางนี้ได้เลยสายก็จะเสียบประมาณนี้ค่ะเสียบไปนี่แล้วก็เสียบข้อนี้ได้เลยส่วนนี้จะรวมเดี๋ยวหนูจะพันเทปให้นะคะเดี๋ยวหนูจะล้างให้นะคะอันนี้คือหินลาวานะคะอันนี้หินภูเขาไฟค่ะหินซัมมิตนะคะก็จะเป็นที่อยู่ของพวกจุลินทรีย์พวกแบคทีเรียตัวให้ช่วยน้ำมันใสอะค่ะแค่นั้นเองค่ะเวลาล้างไม่ต้องออกจากถุงนะคะที่เขย่าก็พอค่ะเพราะมันจะมีฝุ่นตอนเราเอามาล้างเราก็ออกมาล้างทั้งถุงล้างทุกครั้งพร้อมกันใช่ไหมล้างพร้อมกันก็ออกมาล้างพร้อมกันก็ได้ค่ะสอบถามได้นะคะวิธีการประกอบใส่ตัวนี้ก่อนก็ได้ใส่ตัวนี้ที่หลังใส่ก่อนก็ได้อันไหนก่อนก็ได้ค่ะถ้าหมดเนี่ยคือน้ำแค่นี้ค่ะน้ำก่อนพอใจอยู่ไม่ได้คือผมบางทีเพราะว่าน้ำมันจะต้องมาทางนี้ใช่ไหมคะเราก็พยายามดันทางนี้เอาไว้ค่ะอันนี้ปั๊มจุ่มอ่ะอันนี้ปั๊มจุ่มค่ะแค่นี้เองค่ะคือเสียบตอนนี้ใช่ค่ะแค่นี้ค่ะพี่เราเสียบเข้าที่นี่เลยอันนี้น้ำอันนี้คือน้ำล้นค่ะจะมีข้อบอกค่ะอันนี้คือน้ำล้นแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำทิ้งค่ะก็จะมีน้ำออกเห็นตรงนี้ค่ะที่เขาบอกอันนี้ก็คือน้ำล้นสมมติถ้าน้ำมันล้นออกน้ำมันนี่ออกช่องนี้แสดงว่าถังมันตันแล้วค่ะคือเหมือนกับว่าแบบที่ปลาหรือว่าตะกอนที่มันเยอะเลยแก้วมันตันค่ะเราต้องออกมาล้างค่ะจริงว่าถ้าอยู่ที่บ้านหนูเป็นเดือนนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าไม่ใช่ปลาที่ร้านอะไรเงี้ยเป็นเดือนนะคะหนูก็ออกมาล้างทีค่ะมันคือว่ามันจุลินทรีย์มันเกิดค่ะน้ำมันก็ยิ่งใสค่ะแล้วถ้าสมมติถ้าปลาเราป่วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ล้างมันแล้วบ่อยอย่าสะสมไม่นานบางทีการสะสมไม่นานบางทีมันก็ทำให้ปลาป่วยได้ค่ะแค่นั้นเองก็ปลามันทยอยตายเรื่อยๆเหรอคะมีบอกอาการหนูได้ไหมคะเป็นประมาณไหนคะมันก็จะนอนตะแคงแล้วก็กระดิกก่อนที่เขาจะป่วยที่มีรวมปลาไหมคะรวมคือปลาที่อื่นมาด้วยป่ะคะคือปลาจากกรุงเทพแล้วก็ปลาชุมพรเป็นผสมกันนั่นแหละค่ะเขาไม่ได้บอกเราใช่ไหมคะว่าปลาเขาไม่ได้พักหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้บอกใช่ไหมคะพี่มียาอะไรบ้างคะที่บ้านยาเหลืองจริงจริงมันก็ต้องใช้ยาเหลืองแต่ที่ปลาของหนูว่าหนูจะใส่ดีมีลีนฆ่าเห็บนะคะยังไงเดี๋ยวหนูลองแถมให้พี่เป็นนิดหนึ่งก็ได้ค่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งซื้อปลาไปรวมนะคะตอนนี้เอาปลาที่บ้านให้หายนิ่งๆนะคะเป็นน้ำเลยก็ได้นะคะเป็นน้ำต้องใส่ยาที่หนูจะให้ไปนะคะบอกพี่ประมาณกี่ตันคะกี่เม็ดคุณกี่เม็ดคะหนูคิดให้ก็ได้เม็ดนึงเม็ดนึ
แล้วก็สูงเท่าหัวเข่าเนี่ย50เซนครับเมตรคูณเมตรเหรอคะน้ำ500ลิตรนะคะน้ำ500ลิตรตันนึงก็อยู่ไม่ถึง500ลิตรหรอกประมาณ200ลิตรประมาณนั้นก็อยู่ระดับนั้นใช่ไหมคะครับก็เดี๋ยวหนูให้ไปยานี้หนูจะให้ไป1ช้อนมันนี่ตอนนั้น1ตันที่ใส่เศษเที่ยวก็ได้ค่ะแบ่งเอาค่ะลองแบ่งเอานะคะเดี๋ยวให้ไป1ช้อนสำหรับน้ำ1ตันนะคะพี่ก็ค่ะคิดไป800อันนี้หนูคิดอันนี้ให้ดูนะคะอันนี้ก็มีถัง300นะคะแล้วก็มีปั๊มอันนี้คิดไป3ช่วงนะคะก็มีใส่ยางอันนี้70แล้วก็มีใยแก้ว50ใยแก้วสีฟ้า50แล้วก็มีหินขอบไฟ100คือนี้ก็อยู่870บาทคิดไป850แล้วกันค่ะก็อันนี้เดี๋ยวหนูใส่ให้นะคะสามารถถอดออกได้นะคะหรือพี่ไปใส่ที่บ้านเดี๋ยวใส่ถุงไปเนาะอันนี้ค่ะแค่เสียบนี้ก็แล้วนี่ก็อันนี้เราต้องต่อก๊อฟอีกไหมไม่พี่หมอไม่ถึงใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูหาเศษท่อให้เผื่อไม่ถึงหนูพี่จะได้แบบว่าบอมันล้นออกทีใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูหาให้ค่ะวิธีต่อตัวกองน้ำปลาก็ประมาณนี้นะครับภาพที่ท่านเห็นก็คือถังกองน้ำของบ่อเลี้ยงปลานะครับซื้อมาเมื่อวานนะครับตอนนี้ก็ทำการติดตั้งก่อนหน้านี้ก็คือปลาตายนะครับปลาตายบ่อยก็เลยเนื่องจากว่ามันที่ปลามันเยอะก็เลยซื้อชุดกองน้ำจากตลาดนินจามานะครับชุดกองน้ำมา1ชุดนะครับก็จะมีประกอบไปด้วยตัวปั๊มน้ำแล้วก็ถังกองก็ข้างในก็จะเป็นผ้ากองนะครับแล้วก็หินก็ตอนนี้น้ำลองใช้มา1คืนแล้วน้ำใสขึ้นมากนะครับแล้วก็ปลาก็รู้สึกว่าจะกระปี้กระเป๋าส่วนไฟก็ไฟเป็นไฟ220นะครับไฟบ้าน220แปลงมาจากตัวโซล่าเซลล์ต่อมาจากโซล่าเซลล์นะครับโซล่าเซลล์อยู่บนหลังคานะครับแล้วก็ต่อลงมาเข้าตัวคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็เข้ามาแบตเตอรี่นะครับแล้วก็คีบที่แบตเตอรี่ใช้สายคีบนะครับแล้วก็ส่งมาที่ตัวแปลงไฟจาก DC เป็น AC แล้วก็ต่อไปยังปั๊มก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ